ไทยช่วยไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราสวัสดีค่ะวันนี้โอสีจะพาเพื่อนมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในที่จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้คือวันที่4ตุลาคมนั่นเองนำโดยอาจารย์พ่อประสิทธิ์คงทรัพย์และอาจารย์แม่สิริรักษ์คงทรัพย์นะคะได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้นเอามาฝากนะคะให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนมาดูกันนะคะครับวันนี้นะครับทางอาจารย์ประสิทธิ์และอาจารย์ศิรักษ์นะครับจากโกมาลพัฒน์สหคลินิกและครอบครัวพร้อมทั้งลูกศิษย์ก็ได้นำของอุปโภคบริโภคนะครับมาช่วยเหลือกับมาช่วยเหลือนะกับชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้วันที่4นะครับวันนี้4ตุลา65นะครับอันนี้ดูป้ายนะครับอันนี้เราก็นำของมาแจกนะฮะเพื่อจะได้เอาไปช่วยเหลือในหมู่บ้านหมู่9ใช่มั้ยในหมู่9นะวัดศรีอุดมบ้านกุฎละลมนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงระดับตอนนี้สูงระดับเท่าไหร่ข้างในถึงเอวแล้วครับถึงเอวแล้วตอนนี้ทางหน่วยงานราชการก็ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับก็เราก็เลยมาช่วยกันคงจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ศิรักษ์ดูนะครับว่าได้เตรียมมายังไงอาเชนครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศิรักษ์คงทรัพย์นะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้นำครอบครัวแล้วก็ลูกศิษย์ก็คือน้องโอมาช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยซึ่งในครอบครัวของน้องเขาอะนะคะจะมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้พิการทางสายตาก็คือเป็นพ่อและเป็นแม่ค่ะที่ต้องดูแลแล้วก็มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านที่ไม่มีผู้เข้าไปช่วยเหลือได้เลยในขณะนี้นะคะค่ะเราก็เลยได้นำทีมกันเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นกันก่อนเพื่อที่จะให้เขาได้ประทังชีวิตตรงนี้ต่อไปก่อนนะคะโอเคค่ะดีแล้วหนักนะแล้วแบบหนักประมาณนี้ใกล้ๆกันค่ะเกือบจะเข้าปีที่แล้วเดี๋ยวลองมาคุยกับผู้ได้รับความเดือดร้อนชื่ออะไรคะสันติธรค่ะสันติธรนะคะอยู่คุณละลมหมู่9ค่ะตำบลหนองนาแซงอำเภอจังหวัดชัยภูมิในขณะนี้มีหน่วยงานที่ไหนมาช่วยบ้างยังคะก็มีอปตค่ะอปตการเงินตำบลหนองนาแซงอ๋ออบต.มาช่วยอบต.ทำข้าวกล่องมาแจกค่ะแจกทุกวันไหมครับก็เมื่อวานนี้ตอนเย็นครั้งนึงแล้วก็วันนี้ตอนเที่ยงครั้งนึงทางผู้นำก็ประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าทุกที่ก็เหมือนกันหมดน้ำท่วมหมดค่ะก็มีได้รับความเดือดร้อนข้างในประมาณกี่หมู่กี่หลังทั้งสามหมู่บ้านอ๋อสามหมู่บ้านเลยหมู่สามหมู่เก้าและหมู่สิบประมาณคนได้ไหมประมาณกี่บ้านก็200หลังคาเรือน200หลังคาแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมอันนี้เฉพาะหมู่9หมู่หมู่9นี่200กว่าหลังคาที่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเขามีกี่หลังคาโอ้ก็คือมาแจกแต่ข้าวก็แจกข้าวกล่องก่อนแต่ข้าวของเครื่องใช้พวกอุปโภคยังไม่มีเลยเนาะโอเคตอนนี้เราก็ได้มานำเป็นชุดแรกเดี๋ยวก็จะสื่อข่าวไปยังส่วนราชการเนาะเขาจะได้มาช่วยเหลือกันในภาครัฐจริงอันนี้กี่วันแล้วตั้งแต่ทั่วมาท่วมได้กี่วันแล้วประมาณ 2-3 วันประมาณ2-3 วันแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ได้นำข้าวกล่องมาช่วยเหลือ1มื้อตอนเย็นพอไหมคะไม่พอไม่พอก็ต้องพอก่อนเดี๋ยวพอแต่เขาบอกจะมาทุกวันใช่ก็จัดให้ในครอบครัวมีกี่คนเขาก็จัดมาตามครอบครัวก่อนก็คือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นมาก่อนเบื้องต้นปีที่แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างปีที่แล้วใช่แต่ปีที่แล้วจะหน่วยงานภาครัฐเข้ามาค่อนข้างช้าค่อนข้างช้าแต่ว่าปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีค่ะต้องชื่นชมผู้นำด้วยแหละผู้นำก็เร็วขึ้นถึงจะเป็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนอ่ะคือมันได้กำลังใจตรงนี้ค่ะก็ดีใจตรงนี้ที่มาเร็วนี้มาเร็วค่ะเพราะว่าก็เดือดร้อนทั้ง3หมู่แล้วก็ในตำบลมันก็ทั่วเลยทั้งตำบลทั้งบ้านปึกทั้งละโลมคือในเขตตำบลหนองนาแซงอ่ะค่ะคือท่วมเกือบทั้งหมดเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะช้าและหนักด้วยเพราะว่าส่วนแรกเขาก็มีแค่องค์กรเดียวแต่ประชาชนตำบลหมู่บ้านเนี่ยมันเยอะใช่200กว่าแล้วก็พยายามไม่องค์กรที่ช่วยตอนนี้อบต. อย่างเดียวที่รู้คือมีอบต. นะคะจริงๆแล้วมันต้องอบจ. อะไรด้วยเนาะหน่วยงานใหญ่ที่เขาจะรับบริจาคจริงๆก็ควรจะทำนะปกติคนรับบริจาคเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลืออันนี้ก็ไม่รู้ต้องต้นว่าเขาประสานไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเราได้รับประสานมาเช่นนี้ว่าได้รับข้อความจากของอบต.ใช่ค่ะทีนี้ถือว่าเราท่วมซ้ำซากไหมเนี่ยซ้ำซากปีที่แล้วก็อย่างนี้ปีนี้ก็อย่างนี้ก็คือแต่ว่าปีนี้คือมีการเตรียมการ
มีข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆว่าน้ำมาแล้วนะมาระดับนี้ให้เก็บข้าวของปีที่แล้วมันมาเร็วเก็บไม่ทันเก็บได้ปีนี้ยังมีการอย่างนี้เตรียมการทันก็ดีค่ะขออนุญาตหากเพื่อนพี่น้องท่านใดนะคะที่ได้รับข่าวสารครั้งนี้อยากจะมาช่วยเหลือร่วมบริจาคนะคะสามารถมาร่วมบริจาคได้สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์แม่ประสิทธิ์คงทรัพย์นะคะอาจารย์แม่บอกได้เลยค่ะค่ะก็ถ้าพี่น้องเราต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยนะคะเพิ่มเติมได้ติดต่อประสานงานมาที่อาจารย์โดยตรงก็ได้ค่ะอาจารย์ยินดีรับเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะคะเบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรนะคะ0892867225ค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็น้ำขวดน้ำขวดใบเดียวน้ำถังออกมาไม่ได้ใช่ค่ะออกมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเนี่ยยังบิดบึ้มอย่างนี้ก็ยังเซซกเซซ้ายมาอยู่จ้าจ้าแรงน้ำแรงค่อนข้างแรงต้องอาศัยน้ำขวดอย่างเดียวในการดื่มใช่ไหมคะยังมีเหลืออยู่เยอะไหมคะสำหรับเก็บเอาไว้ทานแต่ละบ้านก็จะกักตุนไว้สำหรับยาเงินอยู่แล้วใช่ค่ะครอบครัวใครครอบครัวมันหนึ่งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวเขาบอกมาว่าน้ำจะมาอย่างเงี้ยอย่างเราก็คือจะเตรียมไว้บางส่วนแล้วแต่ก็คือปีนี้มันมาช้าค่ะคือเราเตรียมไว้ก่อนเข้าใจไหมคะพอเตรียมไว้ก่อนแล้วก็กินไว้หมดก่อนไงคะกินหมดก่อนก็มันมาช้าไงพอมาพวกเราของหมดทำไงก็จะเป็นอย่างนี้ก็ปีที่แล้วอ่ะวันนี้มันลดแล้วใช่นะวันนี้ลดแล้วเรียบร้อยแต่วันนี้กับท่วมตอนนี้มันท่วมอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำมันมาช้าดีเลย์นิดนึงก็เลยก็อย่างว่าบางคนเขากักตุนไว้ก็จริงแต่ว่าแต่ละครอบครัวก็เหมือนกันบางคนก็กักตุนหน้าคุณเยอะบางคนกักตุนไปเยอะๆส่วนเขาตัดไฟของก็เน่าอีกตรงนี้ค่ะมันต้องคิดเยอะเรียนเลยใช่จากของแห้งมีน้ำมาสมทบค่ะขาดอะไรเหลืออะไรกันอีกไหมก็พออยู่ได้อยู่นะเท่านี้ก็ได้พออยู่ได้ไม่รู้ว่าจะน้ำอีกกี่วันเขาทุบฟุตบาทแล้วตรงเอ็มพีเขาปีนไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เขาน่าจะไปได้อยู่เดี๋ยวพวกนี้พอเสียฝากให้ดูหน้าคุณครับแล้วเอาไปช่วยน้ำท่วมเทพูมันทุกปีอยู่แล้วกิจการเจริญมีเงินและล้านก่อนตอนนี้นะคะอยู่ที่สะพานนะคะบ้านชีรองมาดูปริมาณน้ำนะคะตรงด้านหน้านะคะนั่นเป็นโรงเรียนที่โอ๋เพิ่งถ่ายไปมาดูมวลน้ำนะคะน้ำมามวลใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ถ้าซูมไปสุดลูกหูลูกตาเลยทางนู้นก็ท่วมหมดแล้วค่ะเพื่อนไม่เหลือนะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์อีก 2-3 วันว่ามันจะถูกท่วมสูงมากน้อยขนาดไหนหรือปริมาณน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นู่นค่ะแถวที่เป็นทุ่งนาท่วมหมดแล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็หาปลากันอยู่
เยอะไหมคะได้เยอะเลยปกติทางด้านนู้นน่ะน้ำท่วมเยอะขนาดนี้ไหมคะทางด้านนี้ค่ะทางด้านที่เป็นทุ่งน่ะค่ะแล้วคะค่ะค่ะอีก 2-3 วันหน้าจะมาเพิ่มนะคะน้ำที่นี่วันนี้ผมจะมาอีกมาทำอะไรอีกโอ๊ยไปเลยที่บ้านก่อนค่ะแล้วได้เตรียมตัวไว้บ้างยังคะน้ำท่วมปีนี้ได้เตรียมตัวกันไว้บ้างยังเตรียมตัวทำใจด้วยเตรียมตัวด้วยเรืออาหารเสบียงพร้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วได้จากมือขนาดเจ้าของเจ้าของเตรียมเจ้าของแล้วเนาะเตรียมเจ้าของใช่ไหมไม่ติดกับกล้องบินมันเป็นสิ่งมาแล้วจนมาพอนมาจากบิ๊กซีเลยโอ้ใช่ช่วงแถวนั้นก็น้ำท่วมเยอะมากเลยถนนตัดนี่ต้องไปตีเขาโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากทุกคนนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปโอมีความสุขมากๆนะคะในวันนี้การที่ได้มาทำบุญก็ตามกำลังศรัทธาที่โอมีแล้วค่ะโอมีมากโอก็บริจาคมากโอมีน้อยโอก็บริจาคน้อยขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะบ๊ายบาย